คือเรามาดูแล้วเราก็ภูมิใจมันเป็นสัญลักษณ์ของหลายๆอย่างอันแรกเลยเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ว่าชุมชนเราที่นี่เนี่ยมีขนาดพอเพียงและมีความเหนียวแน่นมีฐานลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่อย่างนั้นเนี่ยตลาดไทยอย่างเงี้ยก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้อันที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่แค่ตัวร้านเนี่ยมันแสดงออกถึงความสำเร็จของเจ้าของร้านแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับผลิตมาจากเมืองไทยผมว่าประมาณ 8-90% เนี่ยก็คือส่งออกมาจากเมืองไทยถ้าเราไม่มีเอาท์เล็ตแบบนี้จำหน่ายต่อไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยสินค้าไทยก็ไม่สามารถที่จะออกมาต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าทางร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วมันลงไปถึงรากหญ้าจริงๆอย่างชาวสวนนะครับที่เขาส่งผลไม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆน้ำปลาซีอิ๊วที่มาจากประเทศไทยตรงนี้มันคือจุดสุดท้ายก่อนที่มันจะออกไปสู่ลูกค้าเพราะฉะนั้นก็มันก็แสดงให้เห็นว่า เรากำลังจะเติบโตนะครับไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทางผ่านของธุรกิจจากเมืองไทยทั้งหมดที่มาเติบโตในต่างประเทศได้โตไปด้วยกันจริงๆทางสถานกงสุลใหญ่นะครับเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับชื่อสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศซึ่งเขามีภารกิจโดยตรงเลยนะครับในการนำสินค้าไทยในต่างในประเทศไทยเนี่ยออกสู่ตลาดโลกมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจที่ทางกระทรวงพาณิชย์ทำอยู่นะครับอย่างเช่นการฝึกอบรม entrepreneurship นะครับให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนะให้รู้จักกลไกในการส่งออกไปต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังจัดกิจกรรมเทรดแฟร์นะครับทั้งนำสินค้าไทยออกมาโชว์ในต่างประเทศนะครับช่วยสนับสนุนผู้นำเข้าที่นี่นะครับในการทำตลาดให้กับสินค้าส่งออกที่มาจากประเทศไทยนะร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าทางสพต.ที่ LA เนี่ยซึ่งมีเขตอนาดูซีแอตเทิลด้วยนะครับก็คงจะได้มาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้นำเข้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เราอยากเห็นนะครับชุมชนไทยเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์นะครับมีกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้ที่มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เราก็จะได้มีโอกาสมาร่วมงานเทศกาลไทยนะครับซึ่งสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเราให้การสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นปีแรกที่เราพยายามเข้ามาเต็มที่ในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการที่จะจัดเราก็อยากที่จะเห็นชุมชนเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็รวมตัวกันทำกิจกรรมแบบนี้นะครับในการเผยแพร่ประเทศไทยอยากจะฝากไปถึงพี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่พวกผมที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศพวกเราทุกคนเนี่ยต่างเป็นตัวแทนประเทศหมดเลยนะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะครับเจ้าของร้านอาหารเจ้าของธุรกิจอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้นะครับเจ้าของร้านนวดไทยหรือแม้แต่คนไทยที่ทำงานอยู่ในธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ว่าท่านทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านแบกความเป็นคนไทยมาด้วยทั้งทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ชุมชนมารวมตัวกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันต่อไปนะครับคิดถึงบ้านคิดถึงแม่โขงนะครับ